นี่นี่เดี๋ยวให้ฟังเสียงกรอบผมไม่ได้เมคนะอันนี้จริงๆไม่ได้โกหกไม่ได้เมคอ่ะนี่มันร้อยไงกินได้ทั้งร้านน่ะเหลือ5บาทนะกลับไปอ่ะมีทอนแล้วนี่ผมบอกไปคราวที่แล้วว่าอะไรนะกล้วยทอดมันทอดชิ้นละ2บาทใช่มั้ยชิ้น2ชิ้นเราก็ขายก็คืออยากกินคุณก็มาชิ้น2ชิ้นเราก็ขายให้ใช่มั้ยชิ้นที่ติดไปถือไปไม่ใส่ถุงนะไม่ใส่ถุงไม่ใส่ถุงชิ้นถือไปเลยเปิดตั้งแต่กี่โมงพร้อมกิน7 โมงเช้าพร้อมกินเลยพร้อมกินเลยแล้วก็ปิด3 โมงเย็นอยู่ทุกวันอาทิตย์มีคนมาหาว่าจ้างผมมาด้วยเหรอใช่มีคนกล่าวหาที่จริงเขาบอกว่าไงว่าจ้างมาถ่ายทำไม่จ้างน้องมาเองมาพักฟังอะไรมาพักฟังอร่อยคิดว่าจ้างผมมาใช่สวัสดีครับยินดีที่ได้สองล้อกับนายตูนนะครับวันนี้ผมจะมาที่เดิมครับร้านที่เคยมาถ่ายที่ไปคราวที่แล้วครับที่เป็นผัดไทยไก่จับนะฮะแล้วก็วันนี้กลับมาอีกรอบนึงเพราะว่าเขามีสุกี้แล้วคราวที่แล้วผมมาลองชิมไปแล้วนะแต่ว่าคราวที่แล้วแม่ค้าเขาบอกว่ารสชาติเขายังติดๆจางๆไปเขาจะทำให้เข้มข้นกว่าเดิมนะแล้วก็ที่สำคัญนะกล้วยทอดข้างหลังเห็นไหมคราวที่แล้วทำจนขายไม่ทันครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำขายไม่ทันแล้วก็ไม่มีคนมาช่วยทีนี้คือมีคนมาช่วยแล้วลูกค้าถามหากันมากครับตรงนี้อร่อยอร่อยผมเคยลองไปแล้วคราวที่แล้วจำได้ไหมที่แม่ค้าเขาให้ผมไปนั่นแหละอร่อยดีครับอร่อยเชื่อผมต้องมาลองครับเดี๋ยวไปดูด้านในครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะซุกี้25บาทเองราคาคุ้มๆเลยครับอร่อยด้วยหลังจากที่หยุดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าไม่ทันมือทอดแล้วลูกค้าก็มาถามหากันทุกวันเลยนะถามหาทุกวันแล้วแม่ค้าบอกกันแล้วนะเปิด GPS มากันเลย GPS มาตามกันมาเลยหมดกินไม่ทอดแล้วก็ทอดไม่ทันจะไปตามเพื่อนมาอ๋อก็คือหยุดแวะที่นึงเพราะว่าเราทำไม่ทันไม่ทันขายดีจัดทำไม่ทันเลยไม่มีมือแล้วแล้วก็วันนี้อย่างคราวที่แล้วที่ผมบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะมีสุกี้แล้วนี่ก็ถามแล้วแต่คราวที่แล้วผมมาแล้วนะแต่ว่าแม่ค้าบอกว่าอะไรนะยังไม่จัดวันนี้ต้องจัดจ้าเพราะว่าเลิกขายมา20 ปีแล้วก็กลับมาขายอีกกลับมาขายอีกทำคาเทแล้วผมว่าอร่อยแล้วนะแต่แม่ค้าบอกว่าไม่ถูกใจยังไม่จัดแล้วไม่ถูกใจแม่ค้าไม่ผ่านไม่ปล่อยผ่านที่ร้านต้องอร่อยเลยใช่ไหมถึงจะปล่อยเอางี้ผมว่าถูกใจนะมีความสะอาดด้วยที่ร้านอ่ะร้านเล็กๆแต่สะอาดริมทางแต่สะอาดนะครับเอางี้ผมมองสุกี้แห้งถูกใจคราวที่แล้ววันนี้จัดแน่นะจัดมาเลยครับถูกใจอะไรไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวที่เรามีเนี่ยไก่แล้วก็ปลาหมึกหลอดแล้วก็ปูอัดยี่สิบห้าบาทขายถูก25 บาทเองอ่ะแล้วอร่อยด้วยนะที่สำคัญคืออร่อยด้วยคราวที่แล้วผมบอกแล้วว่าอร่อยแต่แม่ค้าบอกว่ายังไม่จัดแล้วไม่อนุญาตให้ถ่ายด้วยคราวที่แล้วเพราะไม่ถูกใจไม่ถูกใจน้ำจิ้มตัวเองแล้วนี่บอกว่าเดี๋ยวจะปรับอะไรนะให้เข้มข้นกว่าเดิมนี่ให้เหมือนกับที่ขายเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอันนี้ต้องเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าจัดเนี่ยก็จัดแบบทั้ง2อย่างเลยใช่ไหมใช่รสชาติจัดแบบทั้งน้ำทั้งแห้งน้ำมันแห้งไม่ปล่อยผ่านนะไม่ปล่อยผ่านนะไม่ปล่อยผ่านเรื่องจริงไม่ปล่อยผ่านเขาเรียกว่าอะไรต้องเน้นคุณภาพใช่ไหมคุณภาพเน้นความสะอาดความสะอาดเป็นคุณภาพด้วยไม่ปล่อยผ่านอร่อยสะอาดคุณภาพถึงแม้เราจะเป็นร้านเล็กๆริมทางก็เถอะราคาถูกแต่เราต้องเน้นความสะอาดคุณภาพด้วยอันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่ตัดแต่ว่าทำนะไม่ได้จะให้มาแบบมีดราม่ามาว่ากันทีหลังไม่ได้ใช่ไม่ได้มีใครมาต้องไม่ผิดหวังอ่ะไม่ใช่มาแล้วว่ามีที่ว่าแบบไม่ผิดหวังเอาผัดไทยของนี่ที่ก่อนเลยได้จ้ะนี่ก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆทั้งวันเลยมากจะเน้นใส่ห่อเพราะโต๊ะก็น้อยอ๋อเพราะว่าใส่ห่อเยอะมากใส่ห่อเยอะมากมากถามอีกทีนึงเผื่อเขายังไม่รู้กันยังไม่มีใครดูเปิดตั้งแต่กี่โมงพร้อมกิน7 โมงเช้า7 โมงเช้าพร้อมกินเลยพร้อมกิน
แล้วก็ปิด3 โมงเย็นอยู่ทุกวันอาทิตย์อยู่ทุกวันอาทิตย์ผมขอเบอร์โทรด้วยเดี๋ยวแม่ค้านึกก่อน080 808 5313เบอร์โทรตามได้ผมขึ้นไว้ให้ตรงข้างหน้าจอนี้แล้วกันรับของงานนอกสถานที่นะมีรับของงานนอกสถานที่ด้วยโทรมาคุยกันเองเลยแล้วบอกด้วยนะมาเองไม่ได้จ้างกันคนกล่าวหานะอ้าวเหรอไปจ้างมาเดี๋ยวมีคนมาหาว่าจ้างผมมาด้วยเหรอใช่มีคนกล่าวหาที่จริงเขาบอกว่าไงว่าจ้างมาถ่ายทำจ้างน้องมาเองมาบ้างอร่อยคิดว่าจ้างผมมาใช่คนจ้างมาเออเป็นไปได้บอกด้วยว่าไม่ได้จ้างมาเองบอกหนูเปล่านะเขามาเองหนูเปล่านะเขามาเองหอมอ่ะทันไหมเนี่ยโอ้โหนิ่งใส่หน่อยไหมนิ่งได้ก่อนไม่ต้องเยอะเอาต่อไม่เยอะเดี๋ยวเข้มข้นเกินไปใช่ไหมเข้มไป25 บาท25 บาทเลยป่าป่าป่าเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วศุกร์ที่แล้วผมมาแล้วผมจะมาถ่ายคลิปเขาบอกเขายังไม่พร้อมเพราะว่าอย่างที่บอกไปที่แม่ค้าบอกคือน้ำจิ้มสุกี้เขาเนี่ยตัวเนี้ยเขาบอกเขาแล้วยังไม่แซ่บพอยังไม่เข้มข้นพอเดี๋ยวขอจัดก่อนทำใหม่ก่อนนะวันนี้เดี๋ยวมาลองกันครับว่าจะเข้มข้นกว่าเดิมไหมวันนั้นผมมาผมว่าโอเคเลยนะอร่อยแล้วแต่วันนี้ปรับปรุงใหม่หลังจากที่ห่างหายไป20 ปีครับจะต้องบอกอีกทีนะผมไม่มีใครจ้างผมมานะผมมาเองเพราะอร่อยผมก็เลยมาถ้าไม่อร่อยผมก็ไม่ถ่ายหรอกครับที่ร้านนี้อร่อยจริงๆผมก็เลยมาเดี๋ยวนะนะที่เดือดเข้มข้นจริงๆเข้มข้นอร่อยจริงเข้มข้นกว่าเดิมด้วยอร่อยอร่อยครับเนี่ยผมไม่ได้อวยเข้มข้นกว่าเดิมครับเดี๋ยวผมบอกพี่กัดก่อนนะอย่างที่บอกคราวแล้วอาจจะไม่ได้ดูกันปากซอยบางสีเมือง22ครับเมืองบางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีครับอยากกินอยากโดนก็ตามผมมานะของอร่อยไม่ได้หาง่ายๆครับนี่ราคาถูกด้วยครับ25 บาทราคาคุ้มอร่อยครับซอยบางสีเมือง22ครับไม่มาผมถือว่าพลาดเลยนะอร่อยมากครับนี่ครับนี่อีอร่อยตอนนี้อร่อยมีมาหลายคนแล้วครับตามมาแล้วก็อะไรนะแม่ค้าตอนที่หยุดไปมีคนมาถามหาทุกวันเลยถามหาทุกวันหยุดไปนิดนึงไม่มีมือไม่ทันไม่ทันแต่มาที3ครึ่งนะก็มาที3ครึ่งยังไม่ทันเลยตี3ครึ่งยังไม่ทันเลยไม่ทันช้ากว่าตี3ครึ่งเพราะลูกค้าสว่างมาแล้วอ่ะ6 โมงผัดแล้วเริ่มผัดแล้วอ่ะคือเริ่มแล้วจริงๆเราเปิด7 โมงครึ่งแต่เรามาก่อนนั้นเราก็ทำให้ได้อยากจะผัด5 โมงเช้าครั้งแรกนะผัด5 โมงเช้าลูกค้ามา
โมงหนึ่งเลื่อนตอนนี้การลูกค้ามา6โมงเลทมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวตี5ก็ต้องขายให้ดูต่อไปเนี้ยมาเรื่อยๆนี่เรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงแล้ว6โมงจะเด็ดลูกค้ามาสั่งแล้วเราไปทำสิ6โมงเช้าก็ต้องทำจะลูกค้ามากันเหรอนะได้ลูกค้ามากันแต่นี้นุ่มอ่ะอร่อยกินอยู่หน้าร้านเนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยนี่ฮะนี่เดี๋ยวผมเอาไปนี่อันสักอันนะได้นี่เดี๋ยวให้ฟังเสียงกรอบผมไม่ได้เมคนะอันนี้จริงๆไม่ได้โกหกไม่ได้เมคด้วยเฮ้ยอร่อยอ่ะที่เปิดครั้งแรกอ่ะมีน้ำจิ้มโบราณมีน้ำจิ้มโบราณใส่ถั่วอะไรอย่างนี้แหละถ้าบอกมาทำผัดไทยซุกี้ก็มันไม่ทันแล้วตอนนี้อ่ะผมถามออกตื่นไปเลยตอนนี้เราทำอะไรบ้างที่ร้านตอนนี้ขายอะไรบ้างตอนนี้ก็มีก๋วยจั๊บผัดไทยซุกี้กล้วยทอดมันทอดนี่แหละกินพอแล้วพวกอะไรนะก๋วยจั๊บซุกี้ผัดไทยนี่ตามนี้นะที่ผมมาถ่ายคลิปให้ดูคราวที่แล้วนะอันนั้นราคาเริ่มต้น25บาทเลย25บาทถ้าสั่งแบบแพงกว่านี้ได้ไหม30 40ได้ได้สั่งแต่25บาทนี่มีมาร้อยไงกินได้ทั้งร้านน่ะเหลืออีก5บาทแล้วกลับไปอ่ะมีทอนมีทอนแล้วนี่ผมบอกไปคราวที่แล้วว่าอะไรนะกล้วยทอดมันทอดชิ้นละ2บาทใช่ไหมชิ้น2ชิ้นเราก็ขายก็คืออยากกินคุณก็มาชิ้น2ชิ้นเราก็ขายให้ใช่ไหมชิ้น2ชิ้นติดไปถือไปไม่ใส่ถุงนะไม่ใส่ถุง2ชิ้นถือไปเลยคลิปนี้ผมคงจะไม่มีอะไรมากแล้วล่ะก็คงก็ขอตัวลากลับก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าอยากกินอยากจะโดนก็ตามผมมาครับเพราะว่าร้านอร่อยราคาถูกหาไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะมาเห็นป้ายไหมครับนั่นปากซอยบางเสนเมือง22ครับอยากกินอยากโดนก็ตามมาครับกับร้านเล็กๆริมทางครับราคาแค่25บาทครับ